นะคุณอรสาเนี่ยก็ปกติหรอกลุงคะหลานหนูปวดหัวมากเขาบอกว่ามึนหัวมากเขาปวดหัวเกี่ยวกับที่ลุงจับหัวให้หรือเปล่าคะเฮ้ยจริงเหรอสาวน้อยนั่นเหรอตอนลุงจับหัวให้ไม่เป็นอะไรพอเวลากลับมาบ้านนอนไม่หลับปวดหัวมานั่งนั่งจอแล้วแล้วแล้วเอามานั่งจอเนี่ยค่อยๆฟังลุงนะคะสาวน้อยสาวน้อยเดี๋ยวหลานน้อยนึกภาพก่อนใช่ไหมเนี่ยสาวน้อยสาวน้อยหลานหลานชายหลานสาวหลานหนูปวดหัวหลานชายไหมนะน่าจะเป็นหลานชายมากกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาหน้าจอเนี่ยเอามาเร็วเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้เลยอ่ะ029859886เด้อบอกให้หลานโทรมาเร็วมา029859886จะช่วยเดี๋ยวนี้เลยเร็วรีบโทรมาครับคุณอรสาอย่าช้าครับจะช่วยเดี๋ยวนี้เลยครับปวดหัวเนี่ยอย่าช้าอย่าช้าเอากลิ้งมาเร็วเร็วเนี่ยปวดหัวปวดตัวปวดแล้วก็ว่านไปยังไงโทรศัพท์ขึ้นแล้วเนี่ยมา029859886ครับใครมีอาการปวดมาเลยครับผมบริการให้3 สายนะครับบริการให้3 สายไม่ใช่มันติดมันจะติดลงบนก็ดูทั้งขอบคุณคนขวัญใจนะที่ส่งข้อมูลทางอิสราเอลมาให้ได้เผยแพร่เผยแผ่ในเรื่องของอิสราเอลฉีดเข้าไปแล้ว2.5 ล้านคนครบโดสเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าได้เผาได้ฝัง12,400 คนครับแล้วจะเห็นไหมครับแล้วใครมันจะกล้าดีเนี่ย บอกแล้วนะพวกเราจะค่อยกลุ่มรากเหง้านะพื้นรากเหง้าเนี่ยมารับตรงนี้ครับพนักงานบริษัทนะส่งต่อกันไปคนที่เขามีเงินปล่อยเข้าไปโอเคไหมครับคนที่เขามีเงินให้เขาไปจัดการตัวเขาเองอย่าไปห่วงเขาคนที่เขามีเงินมีทองแต่เราประเภทรากเหง้าของชีวิตจะบอกว่าต่ำเตี้ยเรี่ยดินดีไหมครับระดับหมู่บ้านตำบลนี่แหละครับประมาณรากเหง้าดีไหมครับไม่ใช่รากหญ้านะรากหญ้าไม่ใช่ภาษาลุงถ้ารากเหง้านี่คือภาษาลุงโอเคไหมรากเหง้าเหล่ากอโอเคไหมครับพอเข้าใจไหมครับตรงนี้รากเหง้าเหล่ากอลุงระดับหมู่บ้านตำบลนะครับแต่ถ้าหากว่าระดับอำเภอจังหวัดถ้าหากว่าฟังภาษาลุงรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ไปด้วยกันได้นะครับมนุษย์ผู้ซึ่งจะไม่เข้าใจลุงอยู่ไหมครับว่าจะบอกปริญญาตรีโทเอกขึ้นไปนะครับนะเพราะว่าเขาหลานผู้ชายค่ะลุงรีบโทรมาเร็วเบอร์ก็ให้มาแล้วเนี่ยอย่ามัวแต่พูดนะครับพูดแล้วก็รีบโทรมาจะช่วยด่วนนะครับลุงแค่พูดใส่หูหน่อยเดียวเองแล้วจะหายปวดโดยฉับพลันนะ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 เอาเร็วอย่าช้าถามมาครับแพ้ถามก็ถามมาครับผมก็ดู2 จออยู่เวลานี้ดูทั้งฝั่งเฟซฝั่ง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็รอโทรศัพท์ด้วยในการเกิดแต่ละครั้งก็ถูกอวิชชาครอบถูกต้องไหมครับจึงมืดบอดเดี๋ยว
ี๋ยวนะคำแรกต้องบอกว่าอวิชชาครอบคำแรกอย่างไวรัสคืออวิชชาเนี่ยไวรัสอวิชชากลุ่มอธรรมอวิชชาคือความมืดครับมืดบอดเพราะฉะนั้นพวกนี้ได้รับการช่วยก็ต้องอาศัยคำว่าใสนะครับคำว่าใสขาวยังช่วยยากคำว่าขาวคือฝั่งธรรมะคำว่าดำคือฝั่งอธรรมจำให้ดีๆครับดำคือฝั่งอธรรมขาวคือฝั่งธรรมะต้องใสพระธรรมคือระดับใสนะฮะจะช่วยได้เอ้าเชิญนะครับผมสวัสดีครับค่ะลุงคะหนูอรสานะคะเออว่ามาเลยอาหลานมาปวดหัวค่ะมาเลยเอาหลานมาพูดคุยนะครับอาหลานถามว่าโทรมือถือหรือว่าเธอโทรไปหัวเอาโทรศัพท์ไปหัวใกล้ๆปวดหัวครับปวดหัวครับเลยเอาฟังลุงหงอหน่อยนะลูกนะครับมาใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือครับต่อสายใส่หูเสียบได้ไหมคะก็เรียกว่าสมอนท็อกอ่ะได้ครับเออเอาเลยคุยกับลุงสองคนคนอื่นไม่เกี่ยวครับโลกใบนี้มีเพียงสองคนเราเนาะเข้าใจเนาะฮัลโหลกำลังหาหูฟังหามาแล้วมาเลยแค่นี้ไม่ถึงนาทีครึ่งชิบอกรู้ล่วงหน้าจริงไหมตัวนี้คุยกับลุงหน่อยเดียวเองฟังเสียงก็รู้แล้วดีไม่ดีหายแล้วด้วยฟังเสียงเมื่อกี้เนี่ยไม่มีนะเอาฟังดีนี่ครับเพิ่มเสียงว่าไงครับฮัลโหลนายสื่อสารมาแล้วสื่อสารมาเร็วๆครับใช่กำลังพูดอยู่ครับเชิญแดงๆพูดดังๆเลยครับพูดใหม่ครับอย่าพูดเร็วครับพูดช้าๆมีอาการปวดหัวครับโอเคเข้าใจแล้วมีอาการปวดหัวครับลองฟังเสียงลุงเดี๋ยวนี้ยังปวดอยู่เนาะครับโอเคถามว่าปวดมากไหมลูกมากครับมากเลยถึงขั้นอาเจียนไหมอ้วกอาเจียนมีไหมคะไม่มีครับโอ้ยสบายมากฟังเสียงลุงให้ดีนะดูจ่ายได้ลูกนะฟังดีสามสองลองไอดูสิลูก แบบเนี้ยเอออีกทีสิโอเคเอาอุ้งมือข้อหน้าผากเบาๆลูกอุ้งมือข้อหน้าผากป๊อ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 กกำปั้นทุบถอยๆเบาๆเหมือนกันป๊อก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 เหมือนกันดูนะไม่เกิน30วินาทีหนูจะหายปวดหัวถามว่าเป็นไงครับผมไม่โล่งครับโล่งยังครับยังครับเฮ้ยจริงเหรอมันปวดจุดไหนที่หัวครับสมองครับที่ไหนนะครับสมองครับสมองมันปวดที่หน้าผากขมับท้ายทอยหรือข้างหูครับข้างหูครับ
หูซ้ายหรือหูขวาครับทั้งสองข้างเลยครับโอเคเข้าใจแล้วนะต่อไปนี้ก้มเงยแงนใบหน้าด้วยครับก้มเงยแบนใบหน้าแล้วก็สายหน้าซ้ายสุดขวาสุดนะฮะนะฟังเสียงด้วยนะลูกนะสายหน้าซ้ายสุดขวาสุดไปไปมามาแล้วก็ก้มเงยแงนแงนเงยก้มนะครับฟังเสียงด้วยทำด้วยนะครับเอามือนวดเอามือกดขมับเองได้ไหมครับข้างหูข้างหูกดกดนวดครึ่งๆนะครับค่อยๆทำครับเป็นไงเบาไหมครับเบาครับเบาหรือหายเบาหรือหายปวดครับเบาครับเบาเนาะแปลว่ายังหายไม่สนิทเนาะใช่ไหมครับยังเหลืออีกมากไหมลูกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับเหลือ10%เหรอเฮ้ยได้ไปตั้ง90แล้วใช่ไหมล่ะดีขึ้นตั้ง90%แล้วพอใจไหมทักนั้นน่ะพอใจไหมครับใช่ครับไหนลุงออกแถมนะทีนี้นะโอเคอ่ะทำเหมือนเดิมครับก้มเงยแงนเงยก้มนะครับแล้วก็หมุนหัวไหล่ด้วยลูกหมุนหัวไหล่โยกเยกเลยแล้วก็เอียงคอซ้ายขวาด้วยเอียงคอซ้ายขวาแล้วก็หมุนหน้าสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายสุดท้ายก็คือหมุนหัวนั่นแหละครับหมุนหัวหมุนไปซ้ายขวานะครับนวดขมับตามไปด้วยอย่าลืมหายใจนะครับเอาล่ะนิ่งได้ก็นี่ครับโอ้ยเป็นจังได้ครับผมเป็นไงบ้างครับโล่งๆเหรอหายยังครับไม่ค่อยหายครับไม่ค่อยหายอยู่เหรอเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นอ่ะยัง 10% นะถ้าอย่างนั้นทำไงเนาะเดี๋ยวนะมีน้ำไหมลูกดื่มน้ำเลยดื่มไปแล้วเหรอว้าวฟังให้ดีทางกันนะหนูนั่งหรือยืนตอนนี้ยืนตรงซะยืนตรงเคารพธงชาตินะครับเอาล่ะฟังเสียงให้ดีทำตามคำบอกนะครับเอาส้นกระแทกพื้นซอยเท้าปืดๆให้ส้นมันลงนะมันตึงๆเลยมันจะสะเทือนถึงไททอยนะครับเดี๋ยวจะหายปวดหัวเองนะครับนึกในใจไปให้หมดอาการปวดหัวตรงนี้ไปอยู่กับลุงงองแต่ผู้เดียวคิดเนี่ยมันมาหาลุงเองส้นเท้ากระทืบพื้นครับถูไปถูมาได้ยิ่งดีโอเคไหมก้มเงยแงนดูเช
นวดขมับดูซิช่วยตัวเองช่วยตัวเองคิดหาทางช่วยตัวเองลุงหมอช่วย 80% 90% แล้วหนูช่วยตัวเองแค่ 10% เท่านั้นเองนะครับโอ้ถามว่าเป็นจังได้ครับผมเป็นไงครับฮะตอบชัดๆครับผมเริ่มจะหายครับหายเนาะครับแน่ใจนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ 2% ครับเหลือ 2% เหรอเราฟังให้ดีนะตอนที่ลุงออกจับหัวหนูที่วัดอ่ะนะรู้สึกเป็นไงตอนนั้นเวลาพ่อลุงจับหัวให้ตรงนั้นช่วงนั้นน่ะเจ็บๆๆนิดหน่อยครับอ๋อแปลว่าลุงทำแรงเกินไปใช่ไหมครับโอ้ยแล้วก็ไม่บอกลุงนะแรงเกินไปลุงเป็นมือลุงเป็นมือมีพลังใช่ไหมจับนิดเดียวจะเจ็บโอ้ยลุงไม่บอกลุงเลยก็แปลว่ามันระบมใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นลักษณะระบมเอ้ยทีหลังไม่ได้นะเจ็บก็ต้องร้องนะไม่ไหวต้องพูดอย่างนั้นนะครับนะคนทำกับคนถูกกระทำมันคนละความรู้สึกใช่ไหมล่ะหนูเป็นคนที่ถูกลุงกระทำใช่ไหมครับหนูต้องบอกครับเวลาผ่านเจ็บโอเคฮะแต่ตอนนี้แก้เรียบร้อยเนาะโอเคนะดีนะขอบคุณแม่หรือใครนั่นน่ะย่าครับย่าเลยนั่นน่ะครับโอ้ขอบคุณย่าเขาทั้งนั้นนะครับโอเคดีใจด้วยครับตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับนั่นแหละเสียงใจไปเลย โอเคครับเอาละได้ความโอ้ยเจ็บแล้วไม่บอกแล้วไงบอกกับลุงเลยเจ็บขอให้บอกเป็นข้อตกลงกันเลยครับเพราะคนที่มีพลังนะครับ